สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ J Hero Channel นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าความรู้สึกหลังเล่นเกม Yohane The Parhelion เกมแนว Deck Building จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ Yohane The Parhelion Numasu in the Mirage เป็นเกม Spin-off ของ Love Live Sunshine ซึ่งครั้งนี้ผมได้เล่นมาแล้วจึงมาเล่าความรู้สึกให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับเรื่องราวของตัวเกมนะครับดำเนินโดยโยฮันเนสนะครับทำงานในฐานะของแม่หมอดูดวงนะครับเธอเนี่ยบังเอิญไปเจอกระจกอันเก่าแก่นะครับด้วยความที่โยฮันเนสเนี่ยลังเลว่าการทำนายของเธอนั้นจะไม่แม่นพอนะครับจึงตัดสินใจแสดงกระจกวิเศษบอกคำทำนายนะครับแล้วจู่ๆเนี่ยเธอก็ถูกดูดเข้าไปในกระจกนะครับส่วนตัวเกมจะเป็นแนวเด็กบิลดิ้งนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยมีความเป็นแฟนตาซีนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นไอดอลเหมือนเลิฟไลท์นะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างมีความเป็นแอนิเมะมากขึ้นเกมเพย์จะเป็นการต่อสู้ด้วยใช้การ์ดเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้การ์ดโจมตีนะครับตั้งรับการใช้ท่าไม้ตายการสร้างเด็กที่เรียกได้ว่ามีมากกว่า100ประเภทด้วยกันรวมถึงการออกไปผจญภัยและรวบรวมการ์ดนะครับสามารถสร้างเด็กอันทรงพลังของคุณได้นะครับและเรายังอัญเชิญเพื่อนด้วยการ์ดอัญเชิญได้อีกด้วยนะครับจุดน่าสนใจของเกมนี้ก็คือตัวเกมเนี่ยมันมีแผนที่แบบโครงสร้างนะครับเมื่อคุณเคลียร์แผนที่ได้แล้วนะครับโครงสร้างมันก็จะเปลี่ยนไปในจุดๆนั้นนะครับอันนี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยทีเดียวจุดเด่นของเกมนี้คงเป็นในเรื่องของการใช้การ์ดในด้านต่างๆนะครับแล้วแต่คุณจะใช้การ์ดในแบบไหนนะครับการต่อสู้แบบไหนนะครับเพราะการ์ดแต่ละแบบเนี่ยความสามารถแต่ละแบบเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่แต่ละคนจะใช้การ์ดแบบไหนการ์ดออกมาแบบไหนนะครับซึ่งเรียกได้ว่ามันเหมือนเป็นเกม RPG ที่เลือกการ์ดโจมตีนะครับแล้วก็เป็นแนวเทิร์นเบสด้วยนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าค่อนข้างแปลกใหม่นะครับเพราะเราสามารถสร้างการโจมตีได้หลากหลายมากนอกจากโยฮันเนสเราก็มีตัวละครต่างๆที่น่ารักนะครับใครที่เป็นแฟนเลิฟไลท์แล้วก็เคยผ่านโยฮันเนสมาบ้างนะครับก็คงจะรู้จักตัวละครกันเป็นอย่างดีถ้าได้ซึมซับบรรยากาศนะครับรวมถึงตัวละครที่น่ารักน่ารักนะครับถือว่าเกมนี้เนี่ยเล่นได้เพลินๆสนุกเลยนะครับสรุปโดยรวมนะครับตัวเกมเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเรียกว่าเล่นเพลินๆสนุกสนานนะครับเอาใจแฟนๆสายอนิเมะในแนวนี้เลยนะครับใครที่ชอบแนวนี้เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับวันนี้ J Hero Channel ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ